สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวพิจิกอะไรล่ะธนูนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้วันที่13ธันวาคมก็เป็นช่วงเวลาของนิวมูนในราศีมังกรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับชาวธนูเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะนิวมูนในราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่สองของคุณนะคะเกริ่นนำนิดนึงนิวมูนในมังกรเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มีคือการสมดุลในเรื่องวัตถุและเรื่องจิตวิญญาณความเชื่อและการตั้งเป้าหมายที่ตัวเองสามารถจับต้องได้ความท้าทายความชาเลนจ์อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์ต่างๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกระทันหันเนี่ยมันจะเปลี่ยนทำไม่ค่อยเป็นน่ะมันเหมือนกับต้องเป็นไปตามแพลนเท่านั้นมันเป็นนิวมูนรอบสุดท้ายในปีนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดีมากๆที่จะดึงดูดสิ่งที่เป็นสตรัคเจอร์ระบบระเบียบแบบแผนเข้ามาในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็คุณสามารถจัดได้ว่าอะไรก่อนอะไรมาหลังนะคะแล้วสิ่งที่คุณเริ่มต้นครั้งนี้ค่ะมันจะส่งผลยาวนานไปจนถึงกลางปีหน้าเลยนะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าเมล็ดพันธุ์ไหนเติบโตงอกงามเก็บเกี่ยวได้เมล็ดพันธุ์ไหนแขกเกรนตายและดึงออกไปได้เลยค่ะด้วยสัญชาตญาณความเป็นมังกรครึ่งปลาครึ่งแพะเนาะก็คือเวลาที่ถ้าใครดูสัญลักษณ์ของจักรราศีอะค่ะถ้าอะไรเป็นครึ่งครึ่งแบบเนี้ยค่อนข้างจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆมันจะบอกถึงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ศิลปินดนตรีจิตวิญญาณ intuition ความเชื่อได้ดีมากๆยิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นนิวมูนที่1องศามันเป็นองศาที่อ่อนไหว sensitive มากๆเลยนะสำหรับภาวะความเป็นผู้นำคือทำอะไรเพื่อเราเองฉันเองแหละก่อนนะคะต้องบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการหาเงินรายได้ที่สดใสมากกว่าเดิมมากทำงานใหม่ความ security อ่ะความปลอดภัยการเงินการดูแลรูปร่าง physical body การรักตัวเองมากขึ้นการให้คุณค่า self love กับตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะคิดถึงเรื่อง material คือวัตถุและเรื่องจิตใจนะคะต้องบอกว่าหลายช่วงเวลานี้ค่ะหลายคนอาจจะแปลงเอาความมี passion ในเรื่องนั้นๆมาทำให้เป็นธุรกิจได้เจ้าเรือนของราศีมังกรคือดาวเสาร์ทำมุมอยู่ใน25องศากุมในเรือนบ้านเกิดตัวเองก็จะนำพามาซึ่งความเหมือนจัดระเบียบในเรื่องของการสื่อสารของพี่น้องคุณจะต้องเหมือนกับเหมือนมันจะมีความย้อนแย้งกันนิดนึงนะมันมีการจัดระเบียบกับการต้องการความอิสระมีดาวพฤหัสมาทำมุมฉากกับนิวมูนครั้งนี้ด้วยทำให้เกิดความโชคดีแบบคาดไม่ถึงซึ่งสิ่งนี้มาจากเรื่องราวของคนในครอบครัวแผ่นดินบ้านเกิดนะคะพฤหัสเนี่ยอยู่ที่ศูนย์องศาราศีเมษเป็น critical degree อาจมีแรงกระตุ้นมานะคะแบบหลายอย่างสิ่งมาเร็วมาเร่งมาไวกับหลายเหตุการณ์บางคนอาจจะร้อนใจมากใจร้อนมากเสียงมากหรือว่าทําอะไรหลายอย่างไปด้วยความขาดสติต้องระวังนิดนึงคุณต้องอย่ามั่นใจมากกว่าที่คุณเป็นน่ะนึกออกไหมไม่ใช่คุณสะคุณอะทําได้ร้อยแต่คุณบอกว่าฉันได้500แบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะฝึกสติฝึกความคิดจากเหตุจากผลที่มีจริงๆสุดท้ายการกุมกันของพลูโตและดาวพุธค่ะในเรือนที่สองของคุณน่ะมันจะดึงดูดงานบทสนทนาความตั้งใจทุกอย่างที่คุณจะคุยอ่ะมันต้องคุยเชิงลึกไม่ใช่แบบอุ๊ยเธออยากได้เงินเหรอเออโอเคแต่คุณต้องถามต่อว่าอยากได้เงินเพื่ออะไรทำไมเอาไปทำอะไร
ใช้ยังไงที่ไหนยังไงนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณต้องอาจจะรับการปรึกษาจากผู้ประสบการณ์หรือว่ามีเมนทอร์เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยวันที่29ธันวาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธถอยหลังพุธถอยหลังอยู่ในราศีมังกรต้องบอกว่าการเงินของคุณนะคะโอกาสเก่าๆจะวนกลับเข้ามาในชีวิตแต่ว่าเงินใหม่อาจจะยากนิดนึงพาร์ทเนอร์เก่าวนกลับเข้ามางานเก่าชื่อเสียงเก่าวนกลับเข้ามาหรือบางครั้งอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ช้าชะลอตัวในเรื่องของงานในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคนรักคู่รักแบบเนี้ยนิดนึงนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบมาทบทวนนะว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรลงไปบ้างปีทั้งปีฉันประสบความสำเร็จไหมในเรื่องงานฉันดีกับแฟนฉันไหมฉันดีกับพาร์ทเนอร์ฉันไหมฉันหวานขึ้นไหมอันนี้จริงมากๆนะยกตัวอย่างให้ฟังแจงเพิ่งเจอคู่แต่งงานคู่หนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาหวานกันมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดปกติแล้วหรือเปล่าวะทำไมเราบอกไม่หวานแบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนเป็นการที่เราให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยพอมาอยู่อเมริกาก็จะเป็นธนูใช่ป่ะมันก็จะมีความแบบเหมือนตอนเนี้ยเริ่มทบทวนแล้วเพราะว่าจริงพุธเวลามันจะถอยหลังทีมันก็ส่งผลเกิดขึ้นก่อนได้นะคะในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของงานนะโอเคทีนี้ไปต่อวันที่2 มกราคมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณความรักการเงินนะคะมาจากในเรื่องของการสื่อสารยิ่งพูดยิ่งเจรจาติดต่อออนไลน์จะได้เงินเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วถ้าสิ่งที่ทำเนี่ยทำไปด้วยเหมือนเป็นรูทีนนะคะทำทุกวันทุกวันสะสมเนื้องานจนเป็นนิสัยคุณก็สามารถได้เงินจากนั้นได้แล้วก็อาจได้เงินอาจจะได้เงินได้ความรักจากการที่ใช้ชีวิตทุกวันนี่แหละหรือพี่น้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงนำพามาซึ่งโอกาสทางการเงินหรือความรักให้กับคุณก็ได้นะคะหรือแม้แต่เพื่อนฝูงก็นำพามาซึ่งโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินหรือความรักก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมาจากสื่อสารด้วยนะถ้าคุณไม่ปริปากเนี่ยก็ไม่ได้เงินเหมือนกันเพราะฉันต้องพูดถ้าคุณไม่ปริปากคุณก็จะไม่ความรักเหมือนกันเพราะนั้นต้องสื่อสารคุยกับคนนิดนึงนะคะอยากให้คนชอบก็ต้องพูดกับคนนิดนึงนะอันนี้บอกทุกคนแล้วบอกตัวเองด้วยนะคะถัดมา6 มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะก็เป็นการจบเริ่มต้นใหม่ของคุณเกิดในราศีกรกฎคือเรือนที่8ก็คือเรื่องการเงิน Outer People Money Passive Income เงินคนอื่นแฟรนไชส์หุ้นปันผลบ้านเช่าลิขสิทธิ์พวก Passive Income พวก Network Marketing ก็ได้ประกันก็ได้นะคะค่าเช่าต่างๆได้หมดเลยนะคะตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะมีผลจากในเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องของคุณ12 มกราคมอังคารเข้าสู่ราศีขอโทษอังคารเดินนำหน้าซึ่งอังคารปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่7ของคุณก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ผ่านมาถ้าทุกอย่างสิ่งอาจจะล่าช้าติดขัดมันจะแบบย้อนแย้งนะคะมีประเด็นกับคนในที่เป็นแฟนพาร์ทเนอร์อาจจะมาจากความชอบความรักเราไปไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณเหมือนกับได้เปิดใจเคลียร์แล้วทุกอย่างสิ่งมันคลี่คลายแล้วนะคะถัดมา18 มกราคมนะคะดาวพุธเดินนำหน้าการสื่อสารเรื่องการได้เงินคุณจะชัดเจนมากขึ้นนะคะพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของงานประจำงานที่สร้างชื่อเสียงให้คุณก็คือจะสำเร็จลุล่วงได้ดีนะคะ20 มกราคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมก็คืออาจจะต้องเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าติดต่อกับพี่น้องเพื่อนบ้านเยอะเป็นพิเศษช่วงเวลานี้21 มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมก็คือเรื่องของการเดินทางระยะใกล้การเรียนคอร์สสั้นๆคุยกับพี่น้องเยอะนะคะติดต่อเพื่อนเก่าเยอะนะคะแล้ว
ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันนิดนึงนะคะอาจจะต้องแบบกระโดดไปกระโดดมาทำโน่นทำนี่แบบไม่ได้คาดฝันแล้วมันเจอเหตุการณ์ประมาณนั้นหรือการเริ่มต้นการสื่อสารครั้งนี้ค่ะมันจะมาจากการที่คุณต้องไปเปลี่ยนงานใหม่ทำงานใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะ22 มกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าแล้วเพราะฉะนั้นงานหลายๆคนที่ทำเป็นงานประจำอยู่เนี่ยมันจะแบบคล่องตัวมากขึ้นที่ผ่านมาติดขัดฉุกละหุกทุกอย่างสิ่งแบบไปไม่เป็นอ่ะอันนี้มันจะแบบไปเป็นแล้วนะมันจะทุกอย่างสิ่งจะคลี่คลายนะคะสื่อสารได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นมากนะคะถัดมา5 กุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นฟูลมูนในราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณจบเริ่มต้นใหม่อ่ะมาลองดูใจมีแผนจะกลับไทยอีกแล้วก็จริงๆจองตั๋ว15ฟูลมูนอาจจะได้ไปวันที่5เลยนะเดี๋ยวลองดูนะตรงนี้นะมันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซอร์ชิ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากต่างประเทศ business trip นะคะคุณมีโอกาสได้ไปแบบปุบปับไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา11 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมสื่อสารฉลาดคล่องตัวคุยรู้เรื่องการสื่อสารคุณน่าจะมาจากเหมือนเข้าใจคนหมู่มากหรือคุยกับคนหมู่มากเยอะขึ้นตอนที่พุธอยู่ในมังกรเนี่ยนอกจากคุยทุกอย่างสิ่งที่เป็นระบบเป็นโครงสร้างแล้วคุณยังคุยในเรื่องของแบบใช้คำว่าการเงินนะคะที่มันเยอะกว่าปกติหาเงินตั้งใจขยันทำงานพูดอะไรที่ทำให้เขาเรียกว่ารักตัวเองมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจตัวเองมากขึ้นแบบเนี้ยหรือว่าบางคนก็อยากได้ทรัพย์สินแบบเคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ18 กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็จะมีความผูกพันพัวพันกับคนในครอบครัวก็คงจะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะนะคะทำอะไรจากที่บ้านนะคะหรือว่าสื่อสารทุกอย่างสิ่งจากที่บ้านค่อนข้างจะเยอะนะคะกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้เช่นกันนะคะ20 กุมภาพันธ์นะคะนิมูลในราศีมีนนะคะก็คือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องครอบครัวในเรื่องบ้านดาวศุกร์เข้ามาก็จะเป็นภาวะที่ศุกร์เข้าสู่ราศีเมษด้วยนะคะวันเดียวกันขอโทษค่ะมันจะไปตกในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่เรามีความพอใจความพึงใจบางคนถ้าโสดๆเนี่ยปรับพลังงานนิดนึงมีโอกาสมีคนเข้ามานับไปเลยประมาณสัก28 วันถัดจากนี้จะฮอตมากจะได้ทำสิ่งที่เองชอบมากแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนดูดีขึ้นอ่ะมีคนหันมาให้ความสนใจเราเยอะมากเหมือนกันนะคะทีนี้ในรอบพระจันทร์นี้สำหรับชาวธนูจะหยิบเป็นไพ่ให้นะคะว่ามันน่าจะเจออะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะราชาถือถ้วยเป็นช่วงที่คุณต้องบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าโอกาสที่เข้ามาอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยหรือไพ่6 เหรียญขึ้นคือการทำบุญนะคะทำบุญเขาบอกให้ทําทุกวันเนี่ยว่าคือยิ่งให้ยิ่งได้รับอะค่ะทําทุกอย่างไปให้ไปแล้วสิ่งดีๆมันก็จะกลับขึ้นมาอย่างน้อยเลยต่อให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณพูดไปอะคุณจะรู้สึกดีจากที่ตัวคุณเองพูดไปเองนะคะอาจจะมีการเดินจากไปของใครบางคนหรือว่ารู้สึกเหนื่อยอ่อนนะคะในบางครั้งนะคะต้องสื่อสารต้องพูดคุยเยอะมากนะราชาถือดาบนะคะขอถามเรื่องงานนะคะตรงนี้ไพ่2 ถ้วยจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าจะรับการซัพพอร์ตที่ดีจากคนรอบข้างอาจจะมีความขัดแย้งไม่ถูกใจบ้างใจเย็นๆทำให้มันเป็นไปตามเหตุตามผลไม่เอาตามอารมณ์นะคะตรงนี้เนาะทีนี้เรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้สี่ไม้เท้าอาจจะรับการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวหรือเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจคนในครอบครัวหรือใครที่แบบสนใจซื้อขายบ้านจังหวะนี้มีโอกาสได้นะคะเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นใหม่ปรับใหม่ทำใหม่สดใสมั่นใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
อารมณ์ดีมากขึ้นเดินทางไกลได้ไปอยู่แล้วค่ะแปดไม้เท้าเกิดขึ้นเนาะมันเป็นไพ่ฟลิปเกิดขึ้นคือคุณอยู่ก็เดินทางแบบนี้ได้นะคะความรักนะคะต้องระวังการมีปากเสียงกันคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งไพ่เดวิลอาจจะมีความสัมพันธ์มือที่สามสองสามคนในความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกถึงการโดนจะชวนนอกใจก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมีใครสักคนเข้ามาทําให้คุณเองรู้สึกแบบเฮ้ยหึงหวงแบบนี้หรือเปล่านะคะ Judgment เป็นภาวะการได้รับคําประกาศนะคะแล้วคุณก็คือถ้าใครที่เป็นอยู่ให้ไปจากสิ่งที่มันเหมือนทุกข์ใจจริงๆอ่ะศุกร์พฤหัสอยู่เดือนที่ห้าถ้าคุณแบบไม่ได้มีเสน่ห์แบบโอ้มีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยคู่ของคุณก็อาจจะมีคนเข้าหาได้ซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าโอกาสถ้าคนแบบไม่ได้ท้องก็คือมีโอกาสมีคนเข้าหาเยอะแหละคุณลองปรับลองเคยอะไรลองดูนะเพราะมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาแล้วแบบมีโอกาสแบบได้ชอบได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเช็คประวัตินิดนึงบางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้โสดว่ะแต่มาแอลเฉยๆหรือว่าเราเองไม่โสดแต่ไปแอลเขาเนี่ยก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ